กลับมายังเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับศึก M150 พิชิตโลกวันทรงชัยเวลาที่ทุกท่านรอคอยนั้นเดินทางมาถึงแล้วนะครับการป้องกันแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทองค์กรมวยโลก WBO ครับพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่กับเจโทรพาบุสตันครับรองแชมป์อันดับ5ชาวฟิลิปปินส์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับราอูไคส์จูเนียร์นะครับก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งทำหน้าที่มาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองนะครับการชกป้องกันแชมป์เฉพาะการของสแตมนะครับในการชกไฟล่าสุดก็ใช้กรรมการท่านนี้แหละครับพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่นั้นเกิดเมื่อ16เมษายนครับ2531อายุ27ปีนะครับสูง164เซนติเมตรเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีนะครับเจ้าของฉายาว่าไอ้หมัดปืนกลชกมา54ครั้งชนะ51แพ้3นะครับจำนวนยกที่ชกครับ257ยกเปอร์เซ็นต์การน็อกเอาท์ 65% ครับส่วนเจโทรพาบุสตันนะครับฉายาว่าไซเลนต์โอเปอเรเตอร์ครับเกิด2พฤศจิกายน1989ครับอายุ26ปีนะครับมาจากจังหวัดสารังกานีครับซึ่งเป็นจังหวัดที่แมนนี่ปาเกียวเป็นสสอยู่นะครับสูง170ซมครับสถิติชกชนะ26แพ้2เสมอ6เป็นน็อก7ครั้งนะครับบุญขบวนจากเมืองสยามสยามกีฬาและมวยโลกครับฉายาของเขาก็คือเพชรฆาตเงียบครับ Silent Operator อ้าวโอ้โหโดนขวาเพชรฆาตเงียบเจอหมัดปืนกลจิ้มด้วยขวาไปแล้วนะครับก็น่าชื่นใจตรงที่เปอร์เซ็นต์การชนะน็อกของพึ่งหลวงนั้น 65% ทีเดียวนะครับครับส่วนคู่ชกนั้น 21% แสดงว่าเป็นมวยประเภทฝีมือเชิงมวยแต่ว่าพลังกำปั้นนั้นถือว่าเปอร์เซ็นต์การน็อกนั้นยังน้อยอยู่ครับเป็นรองเราแน่นอนนะครับในเรื่องเปอร์เซ็นต์น็อกเอาท์นะครับบนขวาเข้าไปเหมือนกันครับแหมทักทายไปแล้วนะครับมาดูครับพึ่งหลวงป้องกันแชมป์สมัยที่2ครั้งแรกนะครับวันนี้นี่ชนะนี่ทางด้านหัวหน้าคณะครับสจสัญญาสัญญาอัจฉริที่ดิน2ไร่เลยนะครับที่อำเภอบ้านโป่งเจโทรครับเอ้าเข้ามาโดนขวาเข้าไปครับเจโทรขยับเดินออกมาพึ่งหลวงนี่รัดกุมนะโอ้โหขวาขวาบวกนี่อันตรายครับโอ้โหโดนอีกครับเจโทรเลยคุณสันชัยครับคุณพิเชษโอ้แฟนมวยล้นหลามเลยนะวันนี้วันนี้เรียกว่าหนาแน่นจริงๆนะครับที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับพ่อแม่ผู้ปกครองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆนักเรียนครับจากโรงเรียนสูงเนินวันนี้ให้ความสนใจมาชมกันเต็มยิ้มเลยทีเดียวครับแม่จังหวะนี้คู่ชกเริ่มเดินเบียดเจโทอันตรายอันตรายไม่หมูพึ่งหลวงอ้าวโอ้ไล่เรียกอายุก็ไล่เรียกโอ้โดนซ้ายของเจโทน่าอย่าเปิดนะน่าอย่าเปิดนะพึ่งหลวงน่าอย่าเปิดนะตอนนี้เห็นเลือดแล้วครับคุณสมิงขาวครับโอ้โหคุณเทพบริเวณคิ้วซ้ายของเจโทครับแตกแล้วครับโอ้โหเอาแหมตอนนี้เลือดทะลักออกมาครับแหมใครยกแรกก็แตกซะแล้วครับเจโทต้องดูนะครับว่ากรรมการราอูนี่ใช้ดุลพินิจว่าเป็นแตกเข้าหมัดหรือว่าศีรษะหรือว่ายังไงราอูไคส์จูเนียร์นะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีจากสหรัฐแหมวันนี้เจโทรเป็นฝ่ายกดดันเดินหน้าเข้าใส่เลยครับมันครับมันสมศักดิ์ศรีครับมวยสถาบันใหญ่นะครับชิงแชมป์โลกของกอล์ฟไปโลก WBO โอ้โหหมดยกแรกครับดูภาพช้านะครับจังหวะนี่ครับขวาเนี่ยครับแตกเลยครับกระเด็นแล้วก็ทำให้มีแผลปริเลยครับที่เหนือคิ้วซ้ายของเจโทรพาบุสตันนะครับดูอีกมุมนึงครับจังหวะขวางพึ่งหลวงนี่อันตรายมากนะครับขอบคุณก็ดื่มโมโทสภาก็ดื่มไปแล้ว50นะครับประกันชีวิต AA ครับแล้วก็ทางด้านโอเคมีข้อฮีโร่ไมซินมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับมาลุ้นกันมาต้องยอมรับต่อยวัดดวงเลยนะครับเจโทรฟิลิปปินส์กับพึ่งหลวงนะครับแชมป์โลกของเรายกแรกนะครับหมัดขวานั้นคมทีเดียวครับพึ่งหลวงจังหวะดักจังหวะ2นะครับต่อยเข้าไปที่คิ้วขวาครับเจโทรนั้นเลือดติดหมัดทันทีครับแตกด้วยหมัดนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดเจนครับถ้าชกต่อไปได้นี่ถือว่าแพ้แตกแพ้ทีเดียวเลยนะครับเอาละครับโอ้โหแรงปะทะนี่โอ้โหใช้ได้เลยครับเจโทรมวยซ้ายนะครับ
โอ้ซ้ายนี่น้ำหนักบาดมักจะดีเพราะว่าในอยู่ในการดูแลของเมนดี้ปาเกียวด้วยนะใช่ไหมคุณสันชัยครับเหลือค่า MP นะครับที่รองเท้าเขาเนี่ยเขียนว่า MP โปรโมชั่นของเมนดี้ปาเกียวครับเรียกว่าหน้าเสื้อดีสีเสื้อดีทำนองนั้นแหละครับวันนี้ได้เปรียบช่วงชกส่วนสูงด้วยครับสูง170เซนติเมตรส่วนพึ่งหลวงของเราครับ164ของเราก็สั้นกว่านิดนึงแต่ว่ายกแรกได้ผลครับหมัดขวาเรียกเลือดคู่ต่อสู้มาแล้วครับเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับวางใจไม่ได้แค่ต้นเกมเท่านั้นคู่นี้ต่อยกัน12ยกนะครับพึ่งหลวงแชมป์ของเราแบนตัม118ในดีกรมมัตมหาชนนะครับสร้างแชมป์โลกมาแล้วเป็น10 10คนยอดมวยไทยนี่ทั้งประเทศเลยทีนี้เอาบนเวทีป้องกันแชมป์ของพึ่งหลวงนะครับ118ปอนด์คุณสันชัยครับก็สำคัญนะครับเจโทไม่เคยแพ้น็อกใครนะครับ2ครั้งที่แพ้คะแนนหมดวันนี้มาดูครับพึ่งหลวงน็อกได้หรือเปล่าในขณะที่พึ่งหลวงนั้นมีเปอร์เซ็นต์การชนะน็อกคู่ต่อสู้ถึง 65% ครับมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเจ้าของชายาไอ้หมัดปืนกลครับแหมเริ่มจะขยับเดินเจโทนั้นออกข้างๆนะครับใช้ช่วงที่ได้เปรียบวนออกข้างคอยนี่ครับกระแทกยับขวาแล้วรอซ้ายสวนแหมขวาเฉียวไปนิดเดียวครับเวลาที่เจโทออกซ้ายมาหลุดนะครับพึ่งหลวงสวนขวาเลยโอ้ยนี่ครับมาซัดวงในกันอัดวงในกันเจโทเอาเข้ามาหน้ากันมาเอาเลยครับตัดตัวพึ่งหลวงตอบโต้ด้วยซ้ายมาหมดยกก่อนครับชมภาพช้านะครับยก2นี่แรกกันสนุกเหลือเกินครับดูครับซ้ายของเจโทครับตวัดผ่านนี่แหละครับโดนเหมือนกันครับครึ่งหลวงครึ่งหลวงก็โต้ด้วยขวานะครับขอบคุณไทยนครพัฒนานะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านสมเกาหลีครับรวมทั้งยาดมโปยเซียนแล้วก็ทอนามไทยครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับการชกป้องกันแชมป์กรรมการบอกว่าระวังศีรษะน้อยกรรมการจะสารัตนะครับราอูลไครส์จูเนียคุณพ่อก็เป็นกรรมการมาก่อนนะครับคุณสันชัยราอูไคสโอ้โหนี่ครับกรรมการเบรกเรียกแพทย์สนามครับมาดูแผลแตกแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพศาลว่าไงครับชกได้ยังไหวยังไม่เยอะยังไม่เละมาลุ้นก่อนมาลุ้นกันต่อนะครับป้องกันแชมป์ของโกนมวยโลกนะครับ WBO 118พึ่งหลวงนะครับแชมป์โลกของเรากับเจโทรนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์แตกที่บริเวณคิ้วซ้ายเมื่อสักครู่นี้ตูเหมือนว่าจะเพิ่มแผลแตกมาอีกแห่งแล้วนะครับที่บริเวณเหนือคิ้วซ้ายครับโอ้โหตอนนี้หมัดคมเหลือเกินครับไอ้หมัดปืนกลสมชื่อพึ่งหลวงนะครับคมเหลือเกินแทงทะลุเข้าไปแต่อย่าประมาทนะครับซ้ายของเจโทมาอีกแล้วไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องลุ้นกันตลอดขวาหมัดนี้ของพึ่งหลวงซ้ายกระแทกไปตามติดขวาอีกซ้ายหุ้มซ้ายมาตามขวาอีกเร่งกะเก็บเลยนะครับโดนซ้ายโจ้โต้ของเจโทเหมือนกันเจโทหาจังหวะตอบโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันครับพึ่งหลวงทันหลวงแล้วโดนทางซ้ายทันทีโดนสายสวนมา2หมัดแล้วครับตอนนี้มีปัญหาแล้วครับเจโทรเลือดนั้นไหลมาเป็นทางครับที่บริเวณตาซ้ายตอนนี้ตะเกียงรีแล้วแหมแล้วหมัดพึ่งหลวงนี่กระแทกย้ำที่แผลนะครับเอาละครับเจโทรเลือดไหลเข้าตาหรือเปล่าแต่ว่าเดินเข้ามาครับมายังสู้ครับเจโทรกับการชิงแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับเจโทรพาบุสตันพึ่งหลวงชกละเอียดเลยครับตอนนี้เน้นเขาที่แผลแตกดูครับดูอีกทีนึงแหมเลือดนี่ไหลอาบหน้าไปแล้วโดนตัดซ้ายลำตัวครับตัดซ้ายลำตัวดีเลยครับเจโทตัดซ้าย1 2 3ขึ้นหลวงช้าไปนิดนึงกรรมการใครครับให้ระวังศีรษะเดินเข้าไปอีกครับขึ้นหลวงจิ้มขวาเข้าไปจิ้มขวาอีกทีนึงครับโอ้โหตอนนี้ต้องละเอียดครับพึ่งหลวง
เจโทก็ไม่กล้าเข้าแล้วตอนนี้เลือดทะลักออกมาถอยก่อนครับเจโทถอยมาจะเข้าทางขวาของพึ่งหลวงครับมาถึงปลายยกมาดูซ้ายกับขวาของพึ่งหลวงต่อยไปเรื่อยนะครับพึ่งหลวงขวาตกไม่ได้นะครับเจโทมันสวนซ้ายตลอดมันเอ้าแลกแล้วมันแลกปลายยกหมดยกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาชมภาพช้านะครับโอ้โหนี่พึ่งหลวงโดนนะครับโดนซ้ายสวนเข้าไปเหมือนกันครับเจโทยังตอบโต้อันตรายนะครับดูครับจังหวะแรกกันนี่มีอัปคัตมาแล้วนะครับเจโทฟุกขวาเจโทแล้วซ้ายครับพึ่งหลวงโดนเหมือนกันยังอันตรายอยู่นะครับท่านสวัสดิ์ประจักษ์พันลบครับขอบคุณบางกอกออโต้พาร์ทนะครับขอบคุณฮีโร่ไมซินครับเสือ11ตัวครับขอบคุณตำรวจทางหลวงนะครับที่อำนวยความสะดวกกับรถถ่ายทอดช่อง74มาลุ้นกันต่อบนเวทียก4นะครับป้องกันแชมป์ของ WBO นะครับแบนเทมเวทพึ่งหลวงนะครับแชมป์ของเราประเทศไทยกับเจโทรนะครับจากฟิลิปปินส์วันนี้ต้องขอบคุณทั้งอมจินเยมบริษัทนีเมดนะครับแล้วก็ช่องอาภากรด้วยนอกเหนือจากนี้ก็ M150 หลักๆของเรานะครับพลิกสถิติการชกของพึ่งหลวงนะครับ20ครั้งเจอกับนักมวยจากฟิลิปปินส์มาไม่เคยแพ้มาก่อนนะครับไม่เคยแพ้นักมวยฟิลิปปินส์มาก่อนนี่เป็นรายที่21แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเอาชนะและป้องกันแชมป์โลกไว้ได้เริ่มต้นได้ดีครับมายกนี้ต่อยละเอียดครับไม่บุ่มบามใช้เย็บจังหวะไม่ให้นี่ก็รอไปก่อนครับอุ้ยนี่ครับจังหวะพุ่งศีรษะพุ่งเข้าหาครับกรรมการก็เตือนนักคู่ครับให้ระวังกรรมการชาวสหรัฐนะครับทางรอยนะครับทางชุนเนี่ยคุณหลวงนี่เป็นนักมวยไทยเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์นะครับที่ไปคว้าแชมป์โลกได้ที่ฟิลิปปินส์นะครับไปชนะน็อกเอเจบาโน่ครับที่ฟิลิปปินส์ได้แชมป์โลกสมัยแรกฉะนั้นก็ไม่กลัวนักมวยฟิลิปปินส์ครับวันนี้แฟนมันคงต้องยอมรับนะครับคือเรียนสูงเนินนะครับล้นหลามเลยทีเดียวโอ้วันนี้แน่นขนาดไปเอาขวาเอาขวาตามเลยตามเลยพึ่งหลวงเบียดตีนิดเอาขวาอีกหมัดนึงขวาลำตัวมีจังหวะเร่งเร่งแล้วผ่อนจังหวะอะไรขึ้นครับไม่น่าครับไม่น่าจะนับครับลื่นครับจังหวะลื่นครับจังหวะลื่นแหมน้องๆเรียนเนินสูงเนินสูงเนินเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วอยากจะเป็นนักมวยหญิงครับเอาละครับเริ่มกดดัน1 2 3ลุกไล่เสียบเชียร์มาแล้วครับเผด็จศึกซ้ายหรือเปล่าโอ้โหต้องยอมรับนาทีทองนาทีทอง1 2 3ลุ้นตลอดพึ่งหลวงป้องกันแชมป์ WBO 118นะครับโอ้โหทําท่าจะเละแล้วเจโทรเอาคุณสันชัยเจโทรนี่ไม่เคยแพ้น็อคใครนะครับย้ําอีกครั้งครับ2ครั้งนี่แพ้คะแนนตอนนี้โดนหมัดชุดพึ่งหลวงเข้าไปแล้วเจอเสียงเชียร์จากพี่น้องสูงเนินนี่ดังมากครับขวาเข้าไปแต่ทนได้ไหมครับเจโทรพึ่งหลวงก็ไม่บูมบามนะครับใช้สมาธิใช้ความนิ่งจังหวะออกแล้วต้องเข้าครับชัดเจนก็จังหวะดักสวยครับคู่ต่อสู้นั้นหมัดซ้ายยังแรงอยู่ตัดล่างแล้วสลับกันขึ้นบนอีกครั้งนึงครับที่เรื่องของศีรษะมีปัญหาต่อการชกครับชมภาพช้านะครับแหมพึ่งหลวงนี่ครับโดนลงลำตัวแต่จังหวะนี้ครับจังหวะเสียหลักลื่นไปนะครับเจโทรดูอีกมุมนึงนะครับช็อตเด็ดๆช่องเจ็ดสีครับไม่ครับลัวถล่มเป็นชุดไม่ครับแหมแล้วโต้กลับมาแล้วที่โดนลำตัวครับโดนขวาอีกครับถึงกับพังงาไปเลยท่านสวัสดิ์ลิปตาพันลบครับยังอยู่นะครับเชียร์กันมันๆขอบคุณโรงงานผลิตอุปกรณ์มวยวันทรงชัย S1 นะครับแล้วก็จิรภาเซรามิกและไพรธาราครับก็ทางบุญบรมชนนะครับพึ่งสงชัยก็อยู่ด้วยพร้อมทางบุญบรมยอดเยี่ยมของกรมหลวงโลก6ปีซ้อนนะครับคุณปริยากรรัตนสุบรรณมาถึงยก5นะครับยก5ยกที่5 4ยกแรกนั้นถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับพึ่งหลวงยกแรกต่อยคู่ต่อสู้นั้นแตกเลยครับเลือดติดหมัดออกมาเลยแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับยังวางใจไม่ได้เชียร์เธอบาบุสตันนั้นยังแรงอยู่หมัดซ้ายพยายามจะเดินขยับปรับเกมครับมาเป็นฝ่ายเดินบ้างพึ่งหลวงชกเกมรับใช้การบล็อกหมัดบล็อกครับดูจังหวะการบล็อกต้องบล็อกให้อยู่บล็อกให้สนิทแล้วก็หาจังหวะตอบโต้แบบนี้ขวาใช้ได้นะครับของพึ่งหลวงยกนี้มาเล่นเชิงก่อนยังไม่บูนะขวาหมัดนี้ของพึ่งหลวงสั้นๆเอาเชยโทรต่อย1 2วืดออกข้างนิดนึงพึ่งหลวงนะครับสายตาก่อนอ้าวขวายิงเข้าไป1 2อ้าวคุณสัญชัยพึ่งหลวงก็ไม่บุ่มบามเลยนะครับตอนนี้ชกใช้สมองครับค่อยย้ำค่อยต่อยไปครับ
ว่าเจโคนี่เขาสู้สุดฤทธิ์อยู่แล้วดูนะครับไม่เรียกว่าออกหมัดพั่มเพลือครับเอาละครับย้ำเด่นไปโอ้โหล่างสลับบนครับเจโคตอบโต้บนขวาเข้าไปย้ำเน้นขวาที่แผลนะครับต้องระวังศีรษะนิดนึงครับซ้ายกับขวาเอาละครับขวาอีกแล้วพึ่งหลวงจิ้มขวาดูแล้วน้ำหนักหมัดนี้ใช้ได้ในเร็วกว่านะครับจึงออกขวาก่อนตลอดในการชาวสหรัฐนะครับบนเวทีเอาซ้ายของเจโทรวืดดักจังหวะ2นะครับเจโทรพยายามจะล้วงลำตัวกรรมการราอุลไคส์บอกให้ระวังครับระวังต่อยต่ำบวกด้วยขวาพึ่งหลวงต่อยไปแล้วยังอารมณ์ดีอยู่ครับยังยิ้มแย้มแจ่มใสครับต่อยไปด้วยใช้สมาธิโอ้โหโดนหมัดซ้ายแต่ไม่แรงพอซ้ายแหมพึ่งหลวงฉากออกข้างนิดนึงจังหวะฉายยังไม่มือครับยังไม่เห็นประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าซ้ายของเจโทรพึ่งหลวงเบียดอีกปลายยกนะครับมาถึงปลายยก5ของเราจะชัดเจนกว่านะครับทำแตกด้วยป้องกันแชมป์ในรุ่นแบนตัมของ WBO นะครับ118อ้าวซ้ายของเจโทรยังวืดมีปัญหาเรื่องการมองนะครับทางเจโทรมุดเข้ามาครับเจโทรพึ่งหลวงชกสบายโอ้ยนี่ครับแม่ประมาทไม่ได้ครับมาเป็นชุดก่อนเลยเจโทรโดนเหมือนกันครับพึ่งหลวงเข้ามาเร็วอ้าวโตคืนครับพึ่งหลวงหมดยกครับชมภาพช้านะครับจังหวะนี้ครับที่มุมโดนท้ายทอยเข้าไปเหมือนกันครับเจโทรและมุมนี้นะครับพึ่งหลวงเบิ้ลสวยครับ3หมัดล่างสลับบนเลยครับเจโทรดูครับแต่จังหวะนี้พึ่งหลวงโดนนะครับโดนซ้ายชัดเจนขอบคุณถ้วยทองโอสถนะครับพัดลมเอ็กคอร์ดยาดมโปรซินครับและโอสถสภาก็ดื่ม M150 ครับวันนี้ทางโอสถสภานะครับ M150 เลโอมิดิคอนประกันชีวิตเองด้วยนะครับและอมุจินเฮียบริษัทมิลลิเมตรแล้วก็ชกอัพารากอนนะครับคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์บนเวทียก6ครับมาชมการชกอาชีพไฟที่55เลยนะครับของพึ่งหลวงที่ผ่านมาครับ54ชนะ51แพ้3นะครับเปอร์เซ็นต์การน็อกก็ถือว่าเป็นนักมวยแชมป์โลกที่มีเปอร์เซ็นต์การน็อกสูงทีเดียวครับ65% แต่วันนี้เกมนั้นล่วงมาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับภาพรวมก็เป็นการแลกหมัดกันอย่างสนุกครับผลัดกันรุกผลัดกันรับของเราได้ลูกชัดเจนแม้แต่ว่าเจโทรนั้นก็ออกหมัดได้สวยอยู่ครับแต่ว่าพลังหมัดดูจะน้อยไปนิดนึงนะครับพลังหมัดที่ดูจะเบาไปแล้วครับเจโทรพึ่งหลวงก็ยังคึกอยู่นะครับว้าวฮุกขวาอ้าวโอ้โหศีรษะเอ๊ะยังไงกรรมการชาวสหรัฐนะครับโอ้โหจังหวะว่าเป็นมวยนึกคนละทางกันนะครับพึ่งหลวงนั้นขวาเจโทรซ้ายจังหวะพอเราบวกขวาเขาออกซ้ายมานี่มันทางมันชนกันพอดีครับก็มีโอกาสที่ศีรษะจะชนกันสูงด้วยยกนี้เดินแล้วนะครับพึ่งหลวงอ้าวเอ๊ะทำท่าจะหมดเขาอ่อนนะเขาอ่อนโดนกดนิดด้วยเลือดยังไหลรินนิดมาอยู่นะครับทางคิ้วซ้ายของเจโทรแผลสองแผลครับสองแผลแล้วต้องรอโอกาสรอจังหวะที่จะย้ำได้หรือเปล่าบริเวณคิ้วซ้ายนะครับแผลแรกยกแรกยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าอีกแผลหนึ่งครับบริเวณเหนือคิ้วซ้ายอันนี้ค่อนข้างจะชะกันอยู่ในช่วงพักยกนั้นทางหมอสนามมาดูแล้วก็ยังให้ชกต่อได้ครับกดดันต่อขวาทิ้งโอ้โหจังหวะบวกนี่หวาดเสียวครับเราบวกขวาเข้าสวนซ้ายศีรษะครับจะเห็นว่าลายอุ่นท้ายนั้นต้องย้ำต้องเตือนตลอดครับให้ระวังศีรษะของเราจะต่อยแม่นกว่านะครับมีซ้ายหมัดเน้นของพึ่งหลวงเน้นขวาหมัดขวาตามขวาทำท่าจะแก้ขวาของพึ่งหลวงไม่ได้นะครับทางเจโทรขวาขวานี่จะผ่านตลอดนะครับพึ่งหลวงจิ้มไปเยอะครับเจอมวยซ้ายนี่แหละครับแต่ศีรษะต้องระวังด้วยครับโอ้โหหมาเอียงครับเอียงนะฮุกซ้ายไปพึ่งหลวงปลายยกแล้วนะครับหมาทางด้านเจโทรสู้สุดฤทธิ์ครับยิงซ้ายตรงโอ้โหบวกหมดยกครับชมภาพช้ากันอีกนะครับนี่นะครับฮุกขวาของเจโทรนะครับพึ่งหลวงกดลงไปครับหมาสุดลงไปครับแต่มุมนึงนะครับพึ่งหลวงโอ้โหจังหวะนี้ศีรษะเต็มๆครับโดนเข้าไปนี่แหละครับโอ้โห
มาบรรยากาศก็ยังเรียกว่าอบอุ่นครับขอบคุณฮีโร่ไมซินนะครับบังเกิดออโต้พาร์ทครับแล้วก็สิริวัฒน์คอร์ปอเรชั่นนะครับรวมทั้งทางด้านเสือ11ตัวครับรวมทั้งทางด้านประกันชีวิต AA ด้วยครับมาลุ้นกันต่อยก7นะครับพึ่งหลวงป้องกันแชมป์ WBO ในรุ่น118กับเจโทรนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์มาของเขาแตกด้วยนะครับแต่ว่าเราจะบอกอยากจะให้เด็ดขาดจริงๆต้องโจมตีให้ถึงน็อกให้ได้แต่ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับว่าเจโทรแกก็มีโต้มีสวนมีทะเลาะมาเหมือนกันเอาซ้ายอีกทีเอาโดนขวาพึ่งหลวงเข้าสู่ครึ่งหลังเสียงเชียร์ยังมาเป็นระยะระยะพึ่งหลวงยกการสูงเน้นมากขึ้นใช้การบล็อกหมัดนะครับแล้วก็เดินเข้าหากับกระแทกแก๊บซ้ายแต่ว่าหมัดยังไม่สำเร็จผลครับต่อยคล่อมต่อยถากไปด้วยครับซ้ายไม่เข้าเกียร์โทนั้นหาจังหวะตอบโต้ใช้การดึงจังหวะใช้สายตาครับแหมพีทช่วงนี้จ้วงในซ้ายพึ่งหลวงรอจังหวะนิดนึงก็ไปแล้วตัวยับซ้ายอีกลำตัวเน้นๆไปนะครับเจโทพยายามยักโอ้โดนลำตัวอีกมาจังหวะพุ่งเข้าไปครับต้องระวังศีรษะด้วยนะครับเอาละครับพึ่งหลวงมาอันนี้คล่อมไปนิดนึงจังหวะยังไม่แม่นครับแยกออกมาจิ้มซ้ายก่อนพึ่งหลวงเจโทจิ้มขวาแล้วตัดลำตัวเจอประคัดบ้างครับเจโทแม่พึ่งหลวงมองเลยนะครับเล็งเลยครับจ้องที่แผลเลยเอ้าแม่ตะมัวจ้องโดนซ้ายเข้าไปก่อนจ้องมากไปดีครับต้องออกหมัดด้วยแม่ดูครับยัดไปก่อนก้มเข้ามาครับเจโทกรรมการยังไงครับแม่ดูศีรษะเป็นไงครับแตกอีกแล้วครับโอ้โหนี่แตกเยอะเลยฮะต้องให้แพทย์เช็คเลยนี่แตกข้างหลังนี่ว่าไงครับข้างหลังอีกแล้ววันนี้เรียกว่าหมัดวิโกนจริงๆระดมไปหมดเลยครับระบมไปหมดครับโอ้ยเละหมอไพศาลวงศาโรจน์นะครับหมอสนามตรวจแล้วให้ชกได้แกกระทอแล้วอ่ะเจโทรแกกระทอเขาแตกยันข้างหลังไงหน้าไม่พอแตกยันหลังเออโดนโอ้ยถ้าจะให้เด็ดขาดต้องน็อกเลยนะครับพึ่งหลวงยกนี้ยก7น็อกได้หรือเปล่านะครับเจอบวกเจอสวนตลอดเหมือนกันแต่ดูหมัดแล้วแม่หมัดไม่ค่อยหนักแล้วนะครับเจโทรเจโทรตอนนี้3แผลหน้า2หลัง1ครับของวงหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ครับแม่แต่แก1 2อันตรายครับโอ้โหแลกเอาแค่นี้เองยอมแล้วมาดูไฮไลท์นะครับนี่ครับตัดลำตัวพึ่งหลวงซัดเข้าไปในฮุกซ้ายนี่นะครับถอยมานี่ครับฮุกซ้ายซ้ายอีกทีหนึ่งครับมานี่ครับบรรยากาศนะครับก็นี่ครับยุติการชกไปแล้วนะครับยุติการชกไปเรียบร้อยในต้นยกที่8นะครับเพราะว่าแผลครับแผลของทางด้านเจโทรนี่อันตรายครับเดี๋ยวเราไปชมภาพช้ากันอีกทีนะครับโดนยังไงครับมาดูนี่ครับจังหวะโอ้โหโดนซ้ายเข้าไปนะครับแล้วก็โดนย้ำไปเรื่อยนี่แต่งแต่ยกแรกเลยครับมาโดนขวาเข้าไปอีกแผลหนึ่งนี่ครับนี่ครับซ้ายกระแทกเข้าไปโอ้โหนี่กรรมการเข้าขวางนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเอาละเรามาชมไฮไลท์กันอีกนะครับว่าพึ่งหลวงกับพาบุสตันครับไล่อัดไล่ต่อยกันดิแตก2แผลนะครับ3แผลเลยนะครับทางด้านเจโทรพาบุสตันครับก่อนการชกจะยุติลงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ
เนื่องจากอุบัติเหตุนะครับเพราะว่านักชกชาวฟิลิปปินส์ก็ศีรษะชนกันแล้วก็แตกนะครับรวมคะแนนยกที่ผ่านมากรรมการฮาราด้านะครับให้พึ่งหลวง70เจโทร63กรรมการนากามูระให้พึ่งหลวง70แล้วก็เจโทร63กรรมการเคอร์มิตเบรเลสให้พึ่งหลวง70แล้วก็เปโทร63 The winner Red Corner พึ่งหลวงโซเซโยในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสุวัสดิ์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีนี่นะครับขาดเข้มขัดแชมป์ WBO ในรุ่นแบนตัมเวทขององค์กรมวยโลก WBO ของเรานะครับโปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมขององค์กรมวยโลก6ปีซ้อนๆนะครับคุณปริยากรรัตนสุบรรณแล้วก็ CEO นะครับ7 Plus Clinicท่านดร.ศิรภพรัตนสุบรรณนะครับเชิญด้านหน้าด้วยนะด้านข้างคู่กับคุณนี่นะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับสุดยอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านสุวัสดิ์ลิปตะพลบนะครับประธานด้วยการจัดวันนี้นะครับท่านก็ชื่นชมมากๆเลยทีเดียวเป็นอันว่าพึ่งหลวงของเรานะครับชนะไปแบบคะแนนนะครับด้วยคะแนนของเราช่วงนี้พักสักครู่เดียวก่อนครับความสำเร็จในวันนี้ต้องมอบให้กับพนักท่านเลยนะครับรัฐมนตรีสุวัสดิ์ลิปตะพันลบบุคคลสำคัญระดับชาตินะครับตั้งคุณากรนี้ประเทศชาติยังใหญ่หลวงแล้วพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ก็ยังใหญ่คนดูที่อำเภอสูงเนินขอเสียงปรบมือให้กับพึ่งหลวงและคณะผู้จัดการวันนี้ด้วยครับชมไฮไลท์กันอีกนะครับเป็นไฮไลท์รวมนะครับการชกของพึ่งหลวงกับพาร์ทวูดสตันครับแต่ละยกที่ผ่านมานี่ก็แลกหมัดกันสนุกนะครับแต่ว่าจังหวะของพาร์ทวูดสตันนี่เขาแตกตั้งแต่ยกแรกครับโดนหมัดของพึ่งหลวงจากนั้นก็แตกเพิ่มอีกแผลนึงก็แตกที่หลังศีรษะอีกนะครับดูครับก็ถือว่าแลกกันอย่างมีคุณภาพสู้ครับนี่ครับโดนขวาเต็มๆยังเฉยนะครับโอ้โหนี่ครับดูครับโดนขวาเข้าไปนี่ครับขวาอีกทีหนึ่งนี่โดนซ้ายเข้าไปนะครับโอ้โหนี่ครับเสียหลักครับจังหวะเสียหลักนี่โดนล่างกับบนนะครับจังหวะนี้โดนเข้าไปนี่ครับสาวเข้าไปอีกชุดหนึ่งถือว่าสู้อย่างสุดฤทธิ์ครับเจโทพาบุสตันนี่ครับฮุกซ้ายโดนอีกทีหนึ่งนี่ครับโดนเหมือนกันครับพึ่งหลวง